สัมผัสอากาศหนาวที่จังหวัดเลยบนยอดภูรเรือกันบ้างครับตอนนี้เห็นตัวเลขตัวเดียวแล้วนะไปวัดกันเมื่อวานนี้อยู่ที่9องศาเซลเซียสครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับบนยอดภูเรือจังหวัดเลยตอนนี้อุณหภูมิลดต่ําลงเรื่อยๆในพื้นที่เนี่ยเขาบอกตอนนี้อากาศหนาวถึงหนาวมาก<ฆ>อุณหภูมิต่ําสุดที่วัดได้บนยอดภูรเรือเนี่ยวัดได้9องศาเซลเซียสครับ นักท่องเที่ยวเนี่ยยังคงหลั่งไหลขึ้นไปโต้ลมหนาวกันอย่างคึกคักไปชมพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภูเรืออดู๋ยี้ฮะท่านผู้ชมครับน่าเที่ยวไหมขณะที่ลานกลางเต็นท์แคมป์สนตอนนี้ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วทางนายทีคายุสีบุรินหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือบอกว่าช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวถึงหนาวมากครับก็อยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่มาพักค้างแรมบนลานกลางเต็นท์ให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องกันหนาวมาเยอะๆหน่อยเพราะยังไงรถก็ขับมาถึงอยู่แล้ว ขนของกันมาเยอะหน่อยจะได้ปลอดภัยหายห่วงไม่หนาวกันตอนกลางคืนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานอนแต่ไม่มีอุปกรณ์ทางอุทยานเนี่ยเขาก็มีเต็นท์ไว้ให้เช่าซึ่งกางไว้รอนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ท่านหาเสื้อกันหนาวกันมาเองนะฮะเดี๋ยว <ín _ s 2> จะแข็งกันเกินไปเดีออ๋ยวจะหนาวสั่นกันมากเกินไปด้าน,นจุดชมวิวภูคขาน้อยบ้านทุง่งอ่าบ้านบุ่งอำเภอนาะแคล้วจังหวัดเลยเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวสายแคมป์ติงนี่ เขาไปกลางเต็นท์นะฮะไปชมหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวตอนพระอาทิตย์ตกกันที่ยอดภูดเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ16องศาเซลเซียสครับ